เสียงคองคือพิธีกรรมที่นิยมใช้ในการเสี่ยงทายหรือการจับปอบโดยนำเอาไม้ไผ่ยาว2อันขัดกันเป็นกากบาทที่กลางคองเหลือท่อนไม้ไผ่ด้านล่างยาวพอที่จะจับได้นำกะลาครอบบนคองและเอาผ้าสีแดงคลุมไว้ด้านบนเสี่ยงคองหรือเสี่ยงคองเป็นพิธีที่สร้างขึ้นจากความเชื่อในเรื่องผีใช้ในการเสี่ยงทายเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถทราบได้เช่นเสี่ยงทายหาสิ่งของที่หายไปทำนายเกี่ยวกับการทำมาหากินและขับไล่ผีที่มารบกวนความสุขของมนุษย์และสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้านคำว่าเสี่ยงคองเดิมทีคำว่าเสี่ยงมีรากศัพท์มาจากภาษาสวยที่ว่าเจียงซึ่งแปลว่ายิ่งใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพคำว่าเจียงได้เพี้ยนเสียงมาเป็นคำว่าเสียงในปัจจุบันส่วนคำว่าคองหมายถึงเครื่องจักสารสำหรับใส่ปลารูปคล้ายตะกร้าปากแคบอย่างคอหม้อดินก้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดต่างๆ